ขาต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไหมคะเอามาให้ครูดูซะก่อนมันก็คงจะไม่ค่อยเกิดปัญหามากมายนักนะคะค่ะมาไอ้ตะกี้นักเรียนบอกบ่อเทียบเทียมใช่ไหมมีไหมบ่อเทียบเทียมมีไหมคะในคำประพันธ์บ่อทราบมาอย่างบ่อทราบก็ทราบได้ทั้งบุญบาปและสิ่งอันนะคะจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่อเอียงเอ็นเหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ให้ฉลาดและแหลมไร้แหลมคมนะคะเป็นอย่างไรลักษณะของคุณครูนักเรียนลองดูว่าคำไหนขยายอัดเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนนะคะโมหะจิตมืดที่งุมงมก็หมายถึงว่าทำไมมันเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนนะคะนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องไปสรุปความมาใหม่นะคะตอนนี้ครูให้เวลาที่เธอจะลองคิดดูว่าเราจะแก้ตัวอย่างไรในชั่วโมงนี้นะคะต่อไปของกลุ่มที่สองนะคะของห้องไหนคะม.4 ทับ 4 เชิญค่ะและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกุลวดีผ่องใสเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4ค่ะวันนี้นะคะออกมาพิจารณาคุณค่าและลีลาคำพันธ์พร้อมทั้งบอกความหมายของบทนมัสการอาจารย์คุณค่ะคุณค่าคำประพันธ์นะคะบทนมัสการอาจารย์คุณเป็นตัวอย่างของการใช้บทประพันธ์เป็นสื่อในการสอนจริยธรรมโดยปลูกฝังให้ลูกศิษย์สำนึกในบุญคุณของครูอาจารย์นับเป็นการเริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวก่อนเมื่อถือปฏิบัติเป็นนิสัยแล้วต่อไปก็จะเห็นคุณค่าของคนอื่นๆด้วยทำให้เรารู้จักเคารพและรู้จักยกย่องบุคคลที่พึงเคารพและยกย่องตลอดจนรู้สึกแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเราค่ะต่อไปนะคะเป็นลีลาคำประพันธ์ค่ะนอกจากจะเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะระหว่างคำว่าโอบกับเอื้อและเจือกับจุนแล้วยังเล่นเสียงสัมผัสระหว่างคำเอื้อกับเจือและมีการเล่นความของคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเช่นบ่อทราบและทราบบุญและบาปบทกวีนมัสการอาจารย์คุณนี้กวีแต่งด้วยอินทรวิเชียนฉันหมายถึงขอโทษค่ะอินทรวิเชียนขออภัยค่ะอินทรวิเชียนฉันหมายถึงฉันที่มีลีลาอันรุ่งเรืองงดงามประดุจสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์นิยมแต่งข้อความซึ่งเป็นบทชมบทคร่ำควรและใช้แต่งเป็นบทภาคโขนด้วยคณะอินทรวิเชียนฉันหนึ่งบทมี2บาท1บาทมี2วรรควรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำมีคำครุละหุดังนี้ค่ะต่อไปเป็นความหมายของบทประพันธ์นะคะความหมายคือกล่าวแสดงขอบความเคารพนอบน้อมต่อครูผู้มีความกรุณาเพื่อแผ่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ช่วยขยายความให้เข้าใจแจ่มแจ้งมีเมตตากรุณาเคี่ยวเข็นให้ฉลาดหลักแหลมช่วยกำจัดความโง่เขลาให้มีความเข้าใจแจ่มชัดพระคุณดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเลิศใน3โลกนี้ควรระลึกและน้อมใจชื่นชมยกย่องค่ะคำศัพท์ภายในบท1กังขาหมายถึงความเคลือบแคลงความสงสัยแกล้งหมายถึงตั้งใจจงใจ
แดนไตรหมายถึงโลกทั้ง3ได้แก่โลกสวรรค์มนุษย์และบาดาลตรึกหมายถึงคิดนึกอนุศาสตร์หมายถึงคำสั่งสอนในที่นี้ใช้ในความหมายว่าสอนเนื้อความค่ะเอ้ยขออภัยค่ะอาจหมายถึงเนื้อความค่ะอาจริยคุณหมายถึงพระคุณของครูอาจริยะเป็นคำบาลีค่ะซึ่งแปลในความหมายในภาษาไทยว่าอาจารย์ค่ะค่ะต่อไปเป็นบทสรุปนะคะบทนมัสการอาจริยคุณแม้จะเป็นเพียงบทประพันธ์ขนาดสั้นแต่ก็มีคุณค่าอยู่มากดังกล่าวแล้วสมควรที่นักเรียนจะอ่านอย่างพิจารณาความหมายทุกวรรคทุกตอนและอาจนำมาสวดเป็นทำนองสรพันยะเพื่อให้ความไพเราะของช่วงทำนองช่วยสื่อความหมายให้อีกอย่างนึงค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่เขาก็พูดได้ครบทั้งเนื้อหาลีลาคำประพันธ์นะคะแล้วก็มีการสรุปแถมยัง เพิ่มเติมอะไรคะคำศัพท์ความหมายให้พร้อมทั้งหมดนะคะเพราะนั้นต่อไปเหลือกลุ่มที่3นะคะชั้นม.4ทับ5ค่ะเชิญค่ะนักเรียนม.4ทับ5นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเขาบอกว่ายกตัวอย่างคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องที่นักเรียนประทับใจนะคะว่านักเรียนจะมีความประทับใจในคำประพันธ์นี้อย่างไรนะคะเมื่อมีความประทับใจแล้วนักเรียนต้องบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมนักเรียนอ่านแล้วถึงเกิดความประทับใจแล้วนักเรียนเคยพบบ้างไหมนะคะกับสิ่งที่นักเรียนประทับใจค่ะจากคุณครูท่านใดหรือคุณครูเท่าที่ผ่านมานะคะนักเรียนกว่าจะมาเรียนถึงม.4เนี่ยนักเรียนก็ผ่านครูมามากมายไหมคะค่ะเชิญค่ะกราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาววรกมลแก้วใสเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5นะคะวันนี้จะมายกตัวอย่างคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องที่ประทับใจจากเรื่องนมัสการอาจริยคุณค่ะบทประพันธ์ที่ประทับใจนะคะที่เรายกตัวอย่างมาก็มีดังนี้ค่ะยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันชี้แจงและแบ่งปันขยายอัดให้ชัดเจนถอดความได้ว่าครูช่วยสอนให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ครูสอนให้รู้ถึงบาปบุญสอนให้รู้ให้คิดว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำและครูยังคอยชี้แจงให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นกว่าเดิมชอบบทประพันธ์นี้เพราะมีการเล่นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเช่นบ่ทราบทราบและบุญบาปจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่เอียงเอ็นเหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ให้ฉลาดและแหลมคมถอดความว่าครูเป็นผู้มีเมตตามีความกรุณาไม่ลำเอียงและครูยังมาช่วยสอนช่วยขัดเกลาให้เราฉลาดมากขึ้นชอบบทประพันธ์นี้เพราะมีการเล่นเสียงพยัญชนะ
ระหว่างคำเช่นคำว่าแกล้งกับเกรนและคำว่ากับและแหลมมีการเล่นคำซ้อนเช่นคำว่าแหลมและคำว่าคมหัดจัดเคล้าบนเท้าโมหัดจิตมือที่งุนงมกังขาณอารมณ์ก็สว่างกระจ่างใจบทพันธ์นี้ถอดความได้ว่าครูช่วยขัดเกลาความคิดความรู้ที่แต่เดิมโง่เขลาให้เกิดความคิดและความรู้ที่แจ่มชัดขึ้นและเหตุผลที่ชอบบทประพันธ์นี้ก็เพราะว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสและพยัญชนะระหว่างคำเช่นคำว่างมและคำว่าสว่างกับคำว่ากระจ่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เป็นการปลูกฝังให้รู้สึกสำนึกในบุญคุณของครูอาจารย์นับเป็นการเริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวก่อนเมื่อถือปฏิบัติเป็นนิสัยแล้วต่อไปก็จะเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยทำให้เรารู้จักเคารพและยกย่องบุคคลที่พึงเคารพยกย่องตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณต่อเราห้องศรีทัพห้าขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ค่ะค่ะจากที่นักเรียนชั้นม.4ทับ5นะคะได้มีการยกตัวอย่างคำประพันธ์นะคะที่เขามีความประทับใจนะคะตั้งแต่ยังบ่ทราบก็ได้ทราบหมายถึงว่านักเรียนไหมคะได้เรียนรู้มาใช่ไหมหรือว่าเรื่องไหนที่นักเรียนยังไม่รู้นักเรียนก็สามารถที่จะได้รู้จากครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะและอีกอันหนึ่งนะคะที่บอกว่าจิตมากด้วยเมตตาและกรุณาบ่เอียงเอ็นก็หมายถึงว่าคุณครูใหม่ให้ความเมตตากับเรานะคะให้ความสนับสนุนเราแล้วก็ไหมคะมีจิตใจเป็นอย่างไรคุณครูลำเอียงไหมเลือกที่รักมักที่ชังไหมคะไม่นะคะคุณครูส่วนใหญ่เราทำไมคะก็จะรักแล้วก็จะทำไมจะเมตตากับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างคำประพันธ์ที่ทำไมคะที่มันเป็นคำซ้ำและคำสอนนะคะอย่างเช่นคำว่าแหลมคมนะคะคำว่าอะไรแกล้งเกณฑ์นะคะและคำซึ่งอยู่ตรงข้ามระหว่างเมตตานะคะไม่ใช่ตรงข้ามนะคะมีความเมตตามีความกรุณานะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่าบุญคำว่าบาปก็อยู่ในลักษณะคำตรงข้ามนะคะค่ะนี่ก็ถือว่ากลุ่มนี้ผ่านเกณฑ์นะคะต่อไปม.4ทับ3ค่ะนะคะเชิญมาพูดถึงครูในดวงใจของข้าพเจ้านะคะเมื่อวานนี้พูดอะไรนะแม่ในดวงจิตนะคะแล้วก็ยังมีค้างกันอยู่ใช่ไหมคะแม่ในดวงจิตค่ะเดี๋ยวเชิญพูดครูในอ๋อ